โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fake Gaming ครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับหลังจากแพทที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้นะครับทำให้ที่หาไฟรองเท้าเนี่ยสามารถฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นนะครับว่าโดยเรื่องแพทนะครับวันนี้ตัวของ Dark Seeker ตัวนี้นะตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่มันฟาร์มง่ายขึ้นมากๆนะครับวันนี้เหลือผมมาแนะนำตัวเจมปรับใหม่ก่อนละกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำของที่นี่ไปนะครับมันเป็นเจมที่เอาไว้ตีมอนทั้งหมดแต่ตอนนี้มันไม่ต้องแล้วนะครับเมคานิกมันถูกปรับเปลี่ยนใหม่ไปหมดแล้วเรามาดูตัวเจมกันก่อนครับในส่วนของเจมครับเจมที่เราจะใช้นะครับในที่นี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เราจะใช้นะที่ปรับออกไปเนี่ยนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวของเจมเราจะเปลี่ยนไปตีหลังนะครับเนื่องจากมอนที่เราจะไปตีเนี่ยมันแค่โจมตีตัวใดตัวหนึ่งตายก็ได้มันจะทำดาเมจเหมือนไกฟินล่างก็ผมจะใส่ประมาณนี้นะครับจะใส่ตัวรีลับเนี่ยเป็นเจมที่มีดาเมจตีหลัง 12% นะตัวนี้ใส่ไป2เม็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขี้ยวสีเลือดเขี้ยวสีเลือดได้บวก Attack 5นะครับบวก Critical 2ช่องนะครับแล้วก็อันนี้ไฟสมบูรณ์นะบวก Attack 5แต่ถ้าค่าที่บวกตอนนี้มันจะไม่ได้ขึ้นมาที่ตัวของตัวของหน้าสเตตัสเรานะแล้วมันจะบวกเป็นแอตแทครวมนะครับอีเลนถ้าไม่มีเม็ดใหญ่นะครับใช้เม็ดกลางแทนได้นะเพราะว่าเราต้องการดาเมจตีมอนเท่านั้นแหละแล้วก็ตรงนี้เป็นจีนไวเปอร์ครับ2เม็ดนะเพราะว่าดาเมจตัวแม่นเราไม่พออาคิดนะครับถ้าไม่มีตัวทรงเกียรติใช้อาคิดธรรมดาได้นะครับก็ไปหาดูในตลาดนะราคาไม่น่าแพงเท่าไหร่นะครับตัวของเจมทรยศเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรใส่ตัวนี้แทนได้นะครับแต่ดาเมจก็จะหายไป5เนาะใส่ตัวของไฟสมบูรณ์ได้อันนี้ผมไม่แน่แต่ว่าชื่อภาษาไทยชื่ออะไรนะครับอันนี้ถ้าเป็นไม่ได้ซื้อติดไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันดาเมจโจมตีมอนเตอร์7ครับแล้วก็ตีหลังเพิ่ม 1% ใส่2เลยก็จะเป็น 2% แล้วก็ตัวมาคาโลเนี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมือนเดิมครับใช้ตัวของอันนี้แทนได้ไปสมบูรณ์แทนได้นะครับโอเคในส่วนของเมคานิกของเกมนะครับที่มันปรับเข้ามาใหม่นะก็มันจะกลายเป็นมีอัปเกรดตัวของไอ้นี้ขึ้นมานะครับตามลูปนะตรงไหนที่เป็นลูปก็จะมีวงแดงๆนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราตีมอนไปเรื่อยๆเนี่ยวงแดงๆนี้จะถูกอัปเกรดเป็นเลเวล2และเลเวล3ตามลำดับนะฮะส่วนวิธีการดูว่าตรงไหนสามารถตีได้ก็ดูตรงนี้นะครับมันจะมีลูกของอาร์ติแฟกต์รออยู่นะครับส่วนเมคานิกที่หายไปนะคือเมคานิกของมอนเตอร์ไม่ใช่เมคานิกของมอนเตอร์เมคานิกของอาร์ติแฟกต์ที่ตีแล้วได้1เมตัวชัวร์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้แทนนะ AP ที่ผมมาฟาร์มนะครับก็จะเป็น1 315กับ317นะครับ DP 418นะฮะจริงๆถ้าไม่มีตีเผ่าเราจะใช้เงาโหมก็ได้นะหรือผมแนะนำว่าใช้ตีเผ่าราคามันถูกกว่านะครับราคาน่าจะอยู่แค่ประมาณไม่เกิน 5,000 ดิมแต่ถ้าเงาโหมเนี่ยอาจจะแพงกว่านั้นนะครับแล้วก็หายากด้วยของผมก็ใช้เป็นเงาโหมโอเคเดี๋ยวผมจะเทสฟาร์มให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงหลักการง่ายๆครับตอนนี้เราไม่ต้องใช้อะไรเยอะแล้วเรากดแค่บ้าข้างอันเดียวพอวิธีการมันก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงก็คือเราเนี่ยจะเห็นว่าจะมีดาร์คซิกเกอร์ตัวใหญ่นะครับอยู่2ตัวเนาะตรงนี้เราเลือกตีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับให้มันตายแล้วก็มันจะมอนทั้งหมดจะตายไปเลยนะครับเราโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวลืม พอผมตีตัวนี้ตายอ่ะตัวอื่นตายด้วยนะครับแล้วก็วงเนี่ยอันนี้คือวงเลเวล1ครับจะยังไม่มีควันเนาะจะเป็นแค่วงแดงๆเฉยๆนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นวงเลเวล2เนี่ยมันจะมีควันดำๆออกมาแล้วก็บอนก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ตัว CC มอนเตอร์นะครับมอนเตอร์เนี่ยจะไม่มี CC ลอยแล้วนะปกติแล้วมอนเตอร์เนี่ยจะมี CC ลอยอยู่เนาะตัวของดักเกอร์นะครับส
ันจะมี CC 100อยู่ตอนนี้จะเหลือ CC 100แค่1ท่านะคือท่าที่พ่นสกิลออกมาด้านหน้านะครับอันนั้นต้องระวังนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ผมว่าง่ายขึ้นนะครับจะเล็งตีตัวใดตัวหนึ่งละถามว่ามันยังแรงอยู่ไหมมันก็ยังแรงอยู่นะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องความแรงของมันนั่นแหละเนี่ยอันเนี้ยมีการอัปเกรดขึ้นมา1ขั้นนะครับก็จะมีมอนตัวใหญ่เกิดขึ้นด้วยเพิ่มอีก1ตัวนะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายก็คือมอนมันทุกครั้งที่เราฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเก็บรวบรวมพลังของมอนเตอร์ที่นี่นะครับให้เราทำให้เลเวลมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะมีมอนเพิ่มเข้ามาเรียกง่ายก็คือมันจะฟาร์มง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับแต่อันนี้คือเลเวล2นะครับจะมีเห็นได้เลยว่าจะมีควันดำๆขึ้นนะฮะแล้วก็วงเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบกลิ่นไอของความเวลาเยอะขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะมีมอนเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับมีมอนมาเพิ่มมาให้เราฟาร์มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามอนตัวที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นมอนที่เรียกว่าบางกว่าแล้วกันนะเรียกว่าเป็นมอนที่บางกว่าเป็นมอนเหมือนมอนคนละตัวนะแต่ว่าก็เอามาเพิ่มขยะให้นะครับก็ง่ายๆว่าถ้าเกิดมาเข้าหลุมในช่วงแรกๆอาจจะเห็นได้ชัดเลยว่าอาจจะได้ขยะน้อยลงนะครับสำหรับคนที่เคยฟาร์มแบบเก่ามานะครับก็จะหลุดอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือวงเลเวล1นะครับอันนู้นคือวงเลเวล2เห็นได้ชัดว่าแตกต่างกันนะครับต่างกันมากๆนะอันนี้ก็จะเป็นเมคานิกของมันนะเมคานิกเดิมนะครับที่ว่าเมื่อก่อนนี้จะแบบว่ามอนมันจะเกิดรัวๆนะครับอันนี้เขาถูกปรับมาให้มันเกิดรอบเกิดแบบง่ายขึ้นนะครับเรียกว่าตีเคลียร์ได้ง่ายขึ้นดีกว่านะครับอันนี้คือจบเมคานิกใหม่โอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะจริงๆคลิปนี้มันเป็นคลิปที่โอรัสคิวนะครับผมต้องเอามาลงก่อนนะเนื่องจากว่ามันเพิ่งปรับมาใหม่ๆสดๆร้อนเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันมีที่ฟาร์มอีกที่นึงที่ผมจะทำด้วยนะเดี๋ยวว่าจะลงให้มันต่อๆกันไปเลยหรือว่าอาจจะลงรัดคิวต่อก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับใครที่มีคำถามอยากจะรู้อะไรอยากจะให้ผมมาทำอะไรให้ไปเทสอะไรให้เนี่ยมาลองคุยกันได้ในสตรีมนะครับก็สตรีมผมสตรีม2ที่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็น YouTube พร้อมกับ Twitch TV นะครับก็ลองไปกดติดตามที่ทวิตนะสะดวกทางไหนเชิญช่องทางนั้นนะครับโอเคฝากไว้ด้วยละกันนะแล้วก็ใครที่ไม่กด Subscribe ช่อง YouTube นะครับอย่าลืมกด Sub ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปคิดคอนเทนต์แล้วก็นำมาตัดต่อลงช่องนะขอบคุณมากๆครับที่ยังถามได้เข้ามานะใครที่อยากให้ลองทำอะไรให้ก็มาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทำคลิปที่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ